สวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งนะคะสวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนแข่งกินนะคะมาค่ะกินข้าวเช้าแพนเค้กกับสตรอเบอรี่กับมาปุดไซรัปประเทศนาร้ายมือนะคะสวัสดีไทยนิเยียนะคะสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะย้อนหลังนะคะแม่บ้านเมื่อวานเดี๋ยวเห็นงานบอกโอ้เมื่อวานบ่ได้เห็นงานกลับมาจากหาปูกะเริ่มกลับมาจากหาปูก็เอารถไปเข้า MOT เนาะตรวจสภาพรถนี่ล่ะแต่ละปีละกะก็เฮ็ดงานวันจันทร์บ่ได้เฮ็ดแต่ว่าพอบ้านกับลูกไปคิงแคมป์พอบ้านก็กลับไปเฮ็ดงานจังซี่นะเอาลูกไปเข้าค่ายนำงานมาแรกอะไปฮับเอามาอังคารพูดบังหันไม่บานเฮ็ดงานตอนนี้พ่อบ้านเราบ่อยู่นะคะพ่อบ้านเราไปอเมริกาเกี่ยวกับงานเล่าล่ะไปอาทิตย์นึงอยู่บ้านกับลูกเมื่อคืนนี้ก็เฮ็ดวอลเปเปอร์ของโซฟี่ฮั่นได้แล้วอยู่ของโซฟี่ฮันในแล้วอยู่นะคะพอบ้านแล้วงานยุ่งเที่ยวนาคือสีจ้างคนเอาเราเบิ่งส้มเราออกบ้านแต่เสาร์แล้วค่ะบางเสาร์เราออกปีหาบินจากสนามบินฮิตโทรแอร์พอร์ตทูนิวลอนดอนอินอเมริกาซื้อเมืองนะนิวลอนดอนไปอาทิตย์นึงอาทิตย์กลัวๆวันจันทร์นี้ลูกก็เปิดเทอมแม่บ้านกระซิบทำงานแต่ว่าสิเฮ็ดยามมื้อเช้า 8:00 น.เช้าฮอด 2:00 น.นะคะสิเฮ็ดได้ตอนนี้เพราะว่าก็ลูกไปโรงเรียนฉันก็เฮ็ดตอนบ่ายบ่ได้บ่มีไผเบิ่งลูกแล้วก็ยามมื้อแลงก็กลางคืนก็เฮ็ดบ่ได้แล้วก็สิพาไปเบิ่งห้องโซฟี่นะคะว่าแล้วซําใดแล้ววอลเปเปอร์ตอนนั้นก็ติดอันนกกันกับพ่อบ้านติดวอลเปเปอร์บ้านนี้ก็ติดสีขาวแม่บ้านที่ท่าสีทาพ่อบ้านเรากลับมาค่อยให้เรามาท่าในที่แม่ขบานท่าบ่ถึงโอ้เพลชูโซฟีเสียงจามมันเป็นไปเองสิกันยากดอกโทรมาดูคักดอกทันว่างคิดฮอดลูกคนฝากพร้อมลูกกอดลูกเหมือนเพิ่นส่งเมสเซจมาบ่ได้ยากได้กับเมียยากได้กับลูกเพิ่นคิดฮอดลูกเพิ่นหลายตะกี้กะมันก็พออยู่เนาะลูกก็ใหญ่แล้วตะกี้แห่งลูกน้อยย่ามพอบ้านเราบ่อยู่แห่งยากกับลูกยังเป็นเบบีนี่ยากยากเพราะเขาซอยเรือจากความบ่ได้ต้องพาไปอาบน้ำต้องป้อนเขาป้อนนั่นป้อนนี่จังซี่นะความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปพอมีลูกแล้วก็ยากจังซี่นะเสียก็ยากลูกจนลืมข้าวเดี๋ยวนี้ลูกใหญ่แล้วก็สบายเขาซอยเหลือจากของใดจากของกับพ่อมีมูอยู่บ้านน้ำสินะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขาคือสำคัญแม่บ้านบ่เหงาเพราะว่าแม่บ้านเฮ็ดงานเดี๋ยวไปพ่อมูมองเฮ็ดงานล่ะอ
สงกรานต์อยู่นี่ก็เจ้าจัดวันที่29นะคะแม่นบ่29เมษาจัดอยู่วัดบ่แม่นวัดดอกวัดทางวัดจัดแต่ว่าไปเซาอยู่เฮาเอิ้นอีหยังก็อาคารอเนกประสงค์สินะแม่บ้านก็สิไปอยู่ดอกแต่พอดีไปบุกเฮ็ดงานวันเสาร์กลางคืนวันอาทิตย์ก็สิหิวนอนอีกไปงานสงกรานต์แล้วก็ต้องเตรียมของเพราะว่าลูกไส้สิไปเข้าค่ายวันที่30 30เมษายนกลับมาบ้านวันที่2พฤษภาตารางโปรแกรมวันเดือนหน้าแม่บ้านสิพาไปเที่ยวนะคะอยู่วอลค่อยเขาปิดเทอมอีกแล้วปิดเทอมดูคักบ่ปิดเทอมอาทิตย์หนึ่งฮาฟเทอมเขายังนี่ล่ะแม่บ้านสิไปเที่ยววอลแล้วค่ะที่เคยพาไปสุเทียละสุปีเขาบอกว่าก็ได้แม่บ้านบ่ได้กลับบ้านช่วงสงกรานต์นี่ตั้งแต่มาอยู่นี่ล่ะบ่ได้กลับช่วงสงกรานต์จักเทื่อตั้งแต่ท่านนี่มีลูกก็บ่ได้คือสิกลับจังซี่แม่บ้านมีลูกแล้วก็ยังกลับยากโรงเรียนก็ปิดเทอมมันแค่2อาทิตย์กันจะเอาเด็กน้อยออกจากโรงเรียนอาทิตย์นึงหรือแม่บ้านอยากกลับเป็น4อาทิตย์นะบ่อยากกลับแค่3มันหน่อยบ่คุ้มค่าเครื่องบินบ่คุ้มค่าอยู่มันเมื่อยอยากอยู่โดนๆคันได้กลับก็ได้แต่อยากพาลูกกลับช่วงนี้จักเทื่ออยู่ดอกเข้าสิได้ฮู้สงกรานต์เป็นจังได๋จังซี่นะเบาก็พอบานอยู่หรือพาลูกกลับยักเทืออยู่ดอกพอบานเพิ่นว่า do you have to ว่าซั่นฉันต้องเฮ็ดอยู่เตี๋ยวครับมันแล้วจะของง่ายล่ะเนาะซั่นดอกแต่ว่าอยู่ฟิตเนสไรท์เซสวัสดีครับเซยค่ะ good morning finish breakfast already yeah I do need to leave off the yeah in a minute I give to you okayจะเฮ็ดวิดีโอ YouTube วิดีโอยุคเกมเพิ่นล่ะแต่ว่ามือถือนี่แม่บ้านเฮ็ดได้อีกมือถือนึงมันเฮ็ดบ่ได้แต่มันเป็นหยังล่ะมันบ่ยอมให้เฮ็ดเฮ้ยมันคนละโปรแกรมหรือจังได๋ก็บ่ฮู้แม่บ้านเว้าเว้าแล้วก็ได้แม่บ้านบ่ได้กลับช่วงสงกรานต์จักปีแล้ว14ปีล่ะกลับก็คือสิบ่ได้เป็นยากเล่นน้ําอีหยังคือตะกี้ดอกแต่ว่าก็จะกลับไปยามพี่ยามน้องเนาะกลับไปเที่ยวไปเมืองไทยมีผู้ใดว่าถามแม่บ้านเนาะว่ามาอยู่นี่โดนคือสิบ่ขึ้นฮอดบ้านคือสิบ่ขึ้นฮอดเมืองไทยล่ะเนาะจังซี่นะมันก็ความรู้สึกมันก็ต่างจักหน่อยอยู่มาอยู่ใหม่ๆมันก็แม่นอยู่แม่บ้านกินฮอดเบิดซุอย่างกินฮอดอากาศกินฮอดอาหารกินฮอดพ่อฮอดแม่กินฮอดหมู่พอมาอยู่นี่แล้วตอนอยู่เมืองไทยแม่บ้านก็บ่ได้เฮ็ดงานหลายกระดอเด้แม่บ้านก็เฮ็ดงานอยู่อย่างกับบริษัทมือถือชินวัตรตะกี้มาตั้งแต่ใหม่ๆปีๆนั้นพวกเปิดเครื่องให้เขาตั้งแต่เปิดตั้งแต่ใส่สื่อมือถือตะกี้ต้องพิมพ์ข้อมูลเขากรุงเทพให้เขาลิงเขาเครื่องให้ค่อยเปิดได้จังซี่นะตะกี้ล่ะก็เฮ็ดงานอยู่อบต.เฮ็ดงานอยู่เป็นผู้ช่วยตั้งแต่เขาเอิ้นอบต.เนาะ
เป็นผู้ช่วยข้างแม้ตั้งแต่เขาเป็นลูกจ้างประจำเออลูกจ้างชั่วคราวตะกี้นะก็บ่ได้เป็นก็บ่ได้เฮ็ดหยังหลายแล้วก็เฮ็ดงานอยู่โรงแรมเป็นแคชเชียร์จังซี่นะก็บ่ได้เฮ็ดโดนบัดนี้มาอยู่นี่แม่บ้านก็คล้ายๆว่าคือมาเริ่มชีวิตการเฮ็ดงานอยู่นี่นำจังซี่นะก็มามีหมู่อยู่เมืองก็โชคดีมาใหม่ๆขึ้นแม่บ้านเราสิฟังว่าหมู่คนไทยอยู่แถวแม่บ้านอยู่หลายเดี๋ยวนี้ก็บ่มีแล้วอยู่บ่ค่อยได้เห็นไผแล้วจังซี่จะโชคดีใหม่ๆได้เห็นหมู่คนไทยหลายก็เลยบ่เหงาบ้านนี่ก็ทั้งตอนท่านได้มีลูกเนี่ยก็ยังบ่คิดกระดออยู่นี่จังซี่ก็ยังคิดฮอดบ้านอยากกลับไปอยู่จังซี่นะพอมีลูกแล้วเฮาก็เลยว่าเฮาก็มีครอบมีครัวอยู่นี่เนาะตั้งรับผู้ใดก็ว่าโอ้ยอยู่เมืองนอกแล้วดีแล้วบ่ต้องกลับเมืองไทยมันบ่แม่นเนาะค่ะมันเว้าจังซี่มันก็แม่นอยู่แต่ว่าที่แม่บ้านอยู่นี่ก็เพราะว่าครอบครัวเป็นว่าแม่บ้านมีครอบครัวอยู่นี่มีลูกมีสามีอยู่นี่สามีเราเฮ็ดงานอยู่นี่จังซี่แหมสิกลับไปอยู่เมืองไทยงานเราสิไปหาจังได๋แล้วมันควรสิอยู่นี่เพราะว่าเราจังซี่นะมันก็แต่ว่ามันก็อนาคตล่ะเว้าบ่ถือจังซี่นะแต่ตอนนี้ก็คืออยู่นี่ก่อนอาจย่ํารีไทร์นะหมายถึงว่าเซาเฮ็ดงานน่ะอาจสิได้กลับไปอยู่เมืองไทยอยู่แต่ก็สิไปมาๆแต่ว่าคือสิบ่ได้อยู่เลยจังซี่นะ พอมีลูกแล้วเฮาก็รู้สึกว่า settle down จังซี่นะ แล้วก็แม่บ้านก็ปรับตัวได้แล้วในการอยู่การกินจังซี่นะบ่ได้ยากกินใหม่ๆมาอย่างยังที่เฮ็ดกับข้าวบ่เป็นเฮ็ดกับข้าวบ่แซ่บนั่นนี่ก็ใครอยู่เฮ็ดมากันได้ก็กินอันนั้นจังซี่นะเดี๋ยวค่อยเล่มต่อมานี่ก็เลยถามว่าเหงาบ่เดี๋ยวนี้มันบ่คือตะกี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกล Facebook อย่างก่อน LINE มั้ยแล้วก็โอ้หลายอย่างโทรศัพท์เมื่อบ้านนี่ตะกี้นี่ต้องใส่การ์ดขูดเอาไม้เหล็กลิงต่อลิงกว่าสิโทรหากันได้ให้เขาต่อให้ยากหลายโทรกลับบ้านส่งอีเมลหากันแม่บ้านก็บ่มีภาษาไทยก็ส่งเป็นภาษาโอ้ยากส่งรูปเมืองซั่นสิเดี๋ยวนี้โอ้ยสบาย LINE ว่าแต่อยากโทรศัพท์หากันยกขึ้นเอาFacebook โทรก็ได้เอา LINE โทรก็ได้เอาอินเทอร์เน็ตโทรหากันนั่นแม่งบ่เปลืองแฮงเห็นหน้ากันพร้อมแม่นอยู่มันก็บ่คือซ้ําอยู่ใกล้กันแต่อย่างน้อยๆก็ฮู้ข่าวสารกันเร็วไปเที่ยวไสมาไสเฮาก็เห็นอยู่ Facebook เห็นอยู่ LINE เห็นอยู่นั่นอยู่นี่จังซี่นะมันก็แม้แต่ข่าวสารอยู่เมืองไทยเฮาก็ทันจังซี่นะแต่อาจก็สิบ่ทุกเรื่องอาจสิบ่นี่แต่ว่าก็ทันสมัยจังซี่นะทำมาปรับตัวได้บ่ได้แล้วจังซี่นะแล้วก็ที่สําคัญก็แม่บ้านก็มีงานมีการเฮ็ดอยู่นี่มันก็เลยเป็นคือจังบ่ได้อันนี้นะอาจสิหมู่เมืองหมู่คนไทยก็อาจสิบ่ค่อยได้เจอนานๆสิไปเจอคือจังอาจสิไปสงกรานต์นี่ล่ะไปเจอก็ขอโทษนะคะสําหรับเพิ่นว่าเพิ่นว่าคือบ่เว้าไทยแน่คันเว้าไทยมีคนตอบตัวแม่บ้านเว้าได้นะคันสิให้มันนึกล่ะก็เว้าคือเว้าอีสานเว้าได้อยู่แต่มันบ่คล่องมันบ่ลื่นมันบ่นี่จังซี่นะว่าคือบ่พูดไทยจะได้สวยว่าซั่นพูดไทยจะได้สวยขึ้นว่าซั่นโอ้สวยแบบอีสานนี่ล่ะค่ะเอาซ้ํานี่ล่ะบ่เอาหลายกว่านี้ดอกก็ขอโทษนะคะอาจสิมีบางคลิปอยู่ดอกค่ะเว้าไทยย่ําไปเที่ยวไปนั่นไปนี่จังซี่นะแต่ว่าคลิปอยู่ผู้เดียวส่วนมากก็สิเว้าอีสานนี่ล่ะคันเว้าไทยนี่ก็สิขึ้นหาคําเว้าพ้อจังซี่มานี่ล่ะค่ะกลับมาคุยมาทักทายกันบ่เป็นหยังค่ะตอนนี้แม่บ้านก็อยู่บ้านกับลูก2คน3 อยู่บ้านกับลูก3ก็กินง่ายๆค่ะอยู่คันพ่อบ้านบ่อยู่ยังมาแลงหาข้าวหาน้ําสู่ลูกกินเฮ็ดบ่สิเฮ็ดนี่แน่เขาก็กินแต่พ่อบ้านเราอยากเป็นคนกินยากสร้างกินคือก๋วยเตี๋ยวพุ่นล่ะก็ว่าบ่แม่นว่าแต่ว่าเราบ่ได้กินกับข้าวไทยกระดองจังซี่นะเราสินักเปลี่ยนหลายๆจังซี่นะต้องหาเมนูคิดอยู่แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจังหน่อยประมาณบ่ายโมงมั้งเราบินบ่ายโมงเราบินแล้วว่าเราจะโทรมาหาก่อนสิบินอยู่ ก็คิดฮอดกันเนาะคันบ่ได้อยู่น้ํากันคันบ่ได้คันอยู่น้ํากันโดนๆคันไปก็เหงาแม่บ้านก็เหงาเพราะว่า เหงาก็บ่ได้เหงาก็ดอดอกแต่ว่าก็คล้ายๆว่าธรรมดาเฮาก็มาอยู่บ้านก็สิมีคนคุยคนนี่นําสินะเป็นนั่นเป็นนี่นํากันพอเราบ่อยู่กับ
คิดฮอดเป็นห่วงตัวบ้านเนี่ยเป็นห่วงกันมันไกลกันบ่เป็นหยังดอกค่ะปีใหม่นี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆนะคะปีใหม่ไทยแล้วก็เดินทางไปไสมาไสก็ปลอดภัยนะคะเมาไม่ขับนะคะขับขี่จักรยานขับรถจังซี่นะเมาไม่ขับจอดนอนมันบ่คุ้มดอกค่ะในการกินเหล้าแล้วก็ไปขับเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นหลายจังซี่นะก็ขอให้มีความสุขนะคะให้ปลอดภัยสงกรานต์สุขผู้สุขคนนะคะมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ